สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Q Sport อาราดัวครับสัปดาห์นี้ผมมาจัดรายการกันนอกสถานที่ไม่สตูดิโอตอนนี้ผมอยู่ที่ TBC Snooker Center ครับย่านรามคำแหงครับผมจะมีนัดกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ครับเพราะว่าเจ้าของสถานที่แห่งนี้เคยก็เรียกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งรวมทีมชาติรวมทุกอย่างมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาระดับดิวิชั่น1อาชีพไทยนักกีฬาทีมชาติเคยมาคุกคีอยู่กับที่นี่นับ10ปีแล้วตอนนี้ก็ยังมาอยู่นะแต่ตอนนี้ผมจะมาคุยกับคุณศักดา รัตนสุบรรณครับหรือคิวทองของเราผู้ค้ำวอร์ดในวงการสนุกเกอร์เมืองไทยมากว่า30ปีเรียกว่าเขาน่าจะประเมินอะไรได้เยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาผลงานนักสนุกเกอร์หรือในวงการสอยคิวไทยคึกคักมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งนักสนุกเกอร์อาชีพที่ผ่านมาล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จหรือแย่ต้องแก้ไขยังไงเราจะไปคุยเขาตลอดทั้งรายการครับเรียกว่าเจาะลึกกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้วงการสอยคิวไทยไปคุยกันครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าในวงการสนุกเกอร์หรือสอยคิวไทยเนี่ยฮะมีอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นคึกคักหรือผลงานนักกีฬาดับลงหรือในระดับอาชีพโลกดีไม่ดียังไงนักกีฬาที่หลุดจากอาชีพหรือนักกีฬาที่ไปเล่นอาชีพเป็นยังไงตอนนี้ครับคนที่จะวิเคราะห์ในวงการสนุกเกอร์ได้ดีที่สุดครับต้องอยู่ข้างผมครับคุณศักดา รัตนสุบรรณครับหรือคิวทองครับกูรูสนุกเกอร์ของเมืองไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาดาครับอาดาผมถามหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงในประเทศก่อนสนุกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นตามต่างจังหวัดหรือตามไหนต่างๆแล้วกันคึกคักหรือดาวลงยังไงมากน้อยแค่ไหนครับถ้าพูดถึงต่างจังหวัดนะต้องบอกว่าปี2ปีเนี่ยคึกคักมากครับผมหลายแห่งเนี่ยจัดรายการใหญ่ๆ อย่างเช่นที่พิจิตรมอนทาเล่อะไรขึ้นมาเป็นสโมสรใหม่เขาก็ลงทุนไว้สูงเลยนะแล้วก็เอานักสนุกเกอร์ระดับโลกเนี่ยอย่างเทพชัยยาหรือมือดีๆเนี่ยไปแข่งขันก็สร้างความมือให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วในกรุงเทพนี่ก็โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าบูมมากสำหรับโต๊ะสโมสรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไฮเอ็นเป็นบูมบูมเป็นบางรักซึ่งเปิดใหม่เนี่ยนะทุกแห่งนี่เพอร์เฟกต์หมดยอดเยี่ยมหมดทุกแห่งนะครับแม้แต่โต๊ะของฮันเตอร์เขามีแข่งขันตลอดต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ดิวิชั่น2อะไรพวกนี้จัดแข่งขันประจำทั้งปีเลยทำให้วงการเนี่ยคึกคักมากนะครับทำให้แทนที่เราน่าจะได้นักกีฬาดีๆขึ้นมาเยอะนะเพราะมีแข่งขันเกือบทุกสนาม อันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็น่าสนับสนุนนักสนุกเกอร์ไทยเราที่มีสนามแข่งมากแล้วก็ทำรายได้ให้กับตัวเองคือกิจกรรมทัวร์นาเมนต์แข่งขันมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพต่างจังหวัดตอนนี้มีต่อเนื่องแล้วใช่ไหมครับแต่มาพูดถึงว่าในเมื่อมีต่อเนื่องแล้วการแข่งขันของดิวิชั่นหนึ่งของไทยในปีนี้ที่เปลี่ยนจาก
เมื่อก่อนนะฮะคัดทีเดียวเลยแต่ปีนี้ไปเป็นคิวสคูลทำให้ตรงเนี้ยมันได้กระจายหรือว่าได้มีกิจกรรมของเขาไหมฮะมองแม่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางสมาคมเขาก็จะเอาแบบที่ประเทศอังกฤษอ่ะคือจัดคัดเลือกมาก่อนแล้วก็มารอบท้ายๆค่อยมาแข่งที่สนามจริงอันนี้ก็ถือว่าสร้างปัญหาให้กับนักกีฬาพอสมควรครับเพราะว่าสถานที่บางแห่งเนี่ยที่สมาคมไปได้สถานที่แข่งเนี่ยบางมันอยู่ไกลครับอยู่เมืองนนท์มั่งอยู่แถวไกลๆเนี่ยนักกีฬาไปกันไม่ถูกพอไปไม่ถูกแล้วเนี่ยไปช้าก็ทำให้โดนตัดเฟรมนะไปไม่ทันเนี่ยคณะกรรมการเขาไม่สนว่าคุณจะมาเร็วมาช้าแต่ถ้ามาไม่ทันเนี่ยโดนตัดอันนี้ก็สร้างปัญหาให้กับคือยังใหม่บางที่ยังใหม่ซึ่งนักกีฬาไม่รู้จักสถานที่เพราะตลอดเป็น10ปีมาเนี่ยเคยแข่งที่เนี่ย TPC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์แล้วนักกีฬาจะชินกับตรงนี้ความเคยชินเปลี่ยนแบบใหม่ก็เลยทำให้หลายคนยังงงๆอยู่แล้วก็ช้าก็โดนปรับอีกใช่อันนี้ระเบียบคิวสคูลนี่ผมก็งงกันไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไรนี่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับมันทำให้นักกีฬานั้นก็สับสนพอสมควรทีเดียวครับแล้วมาถึงพูดถึงนักกีฬาไทยเลยตอนนี้ทีมชาติไทยผลงานจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรายังมีแชมป์เอเชียจากนุกสากลกิสนัทเลิศสัตยาธรแล้วปีก่อนหน้านู้นยังมีแชมป์โยชนเอเชียจากซันนี่สารฟ้าแล้วก็มีแชมป์โยชนโลกจากไฟนครนายกบุญยฤทธิ์เกียรติกุลแต่ปีนี้ดูตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยครึ่งปีละ6เดือนละเรายังไม่เห็นแชมป์อะไรเลยอันนี้ต้องบอกว่าแชมป์ไม่ว่าเป็นแชมป์โยชนเอเชียแชมป์โยชนโลกนะครับหรือว่าแม้แต่แชมป์เอเชียอย่างนุกสากลเนี่ยซึ่งรวมทั้งซันนี่ด้วยนะครับแล้วก็ไฟด้วยอันเนี้ยเป็นผลงานของคณะกรรมการชุดเก่าครับซึ่งเขาเล็งแล้วว่าเด็กพวกนี้มีอนาคตแล้วก็พอที่จะสร้างชื่อได้ก็พยายามคัดเลือกแล้วก็กั่นกรองมีรายการไหนก็ส่งไปแข่งขันจนกระทั่งประสบความสำเร็จแต่ว่าตลอดที่ผ่านมาในปี2ปีเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่ามันไม่มีเด็กใหม่เกิดไม่เกิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสมาคมเพราะว่าเราต้องไปใช้บริการนักสนุกเกอร์เก่าๆอย่างเช่นอิดจันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แมนนครปฐมเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เอามาเป็นทีมชาติที่จะไปแข่งชุด4เกมผมก็ยังห่วงอยู่ว่าเราจะได้เหรียญทองหรือเปล่าเพราะว่าทางมาเลเซียเจ้าภาพเขามีตอชุเหลียงตอนนี้ก็ไปดังในการเล่นอาชีพคือเขามีมืออาชีพแล้วตอชุเหลียงนี่คือเล่นอาชีพแล้วแล้วเราก็เอามือที่เก่าจริงๆอ่ะอย่างอิดจันเนี่ยพูดถึงว่าความสามารถเขาแต่ว่าถึงเวลาขาลงของเขาแต่ว่าถามว่าแม่นไหมจิตอิดยังแทงใช้ได้ยังเล่นได้ดีแต่เล่นได้ในระดับในประเทศแต่ถ้าไปสู้กับต่างชาติเนี่ยยังสังเกตเนี่ยเอเชียก็จริงชิงแชมป์โลกก็ที่ผ่านมาก็แล้วปรากฏว่าเราตกรอบอย่างน่าเสียดายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงถ้าหากว่าเวลา2เดือนที่เหลือเนี่ยอิดกับแมนเนี่ยฟิตไม่เต็มที่นี่ผมว่าเหรียญทองได้ยากโดยเฉพาะแมนนี่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่นะครับก็คงไม่มีโอกาสได้ซ้อมนานเลยเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้น่าเป็นห่วงมากก็เหลืออิดคนเดียวที่จะเป็นตัวชูโรงแล้วก็พอที่จะสู้กับตอชุเหลียงได้อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจอิดมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยส่วนบินเลียดหรือภูหรืออะไรพวกนี้ไม่ต้องมองเลยแม้แต่ลมสุรินทร์กับวัดทาใหญ่ที่เคยได้เหรียญทองมาตลอดคราวนี้ผมว่าโอกาสยากเพราะอะไรเพราะว่า2นักกีฬาเราเนี่ยอายุร้อยกว่าแล้วลมนั้น56วัดนี่ก็50กว่านะครับถ้าเทียบกับปีเตอร์กินกิสของสิงคโปร์แม้เขาจะอายุ50กว่าก็จริงแต่ว่าเขามีการเล่นต่อเนื่องปีเตอร์เป็นโค้ชด้วยแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของสิงคโปร์ด้วยมีแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อะไรต่อมีอะไรเขาบินไปหมด อันนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองสูงครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกว่าเพราะอะไรแล้วซีเกมส์ครั้งนี้เราจะไม่มีเหรียญเลยหรือเปล่าเหรียญทองนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ